คครับสตูที่3อิคคาคุมอนเด็กน้ำแอตแทค3ดีเฟนส์3ดีโอสปีด3เราไม่ได้เจอเด็กน้ำมาค่อนข้างจะพักใหญ่นะครับเนี่ยคราวนี้จะได้เจอเด็กน้ำอยู่ครับเฮ้ hey, ฉันคืออิคคาคุมอนฉันทึ่งมากเลยนะที่นายมาได้ไกลขนาดนี้แต่ว่าอันนี้ก็แค่จะครึ่งทางเองนายยังมีหนทางอีกไกลที่จะไปทุกคนก็จะแก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะขอให้โชคดีโอเคครับเด็กดาต้าแอนตี้ไฟเด็กไฟเอ็กซ์แอนตี้ไฟเด็กก็คือการต่อต้านธาตุไฟไฟเอ็กติงชันไอเด็กเด็กดับเพลิงน้ำแข็งคนที่ใช้การ์ดไฟควรจะระวังให้ดีแต่ผมใช้เด็กมืดครับคงไม่ต้องระวังแล้วอย่างเงี้ยนายจะเอาเหรอเอาดิฮะฉันรู้อยู่แล้วว่านายจะต้องไม่ถอยกับการค้าโดนของฉันนะโอเคที่นี่มีแต่ดิจิมอนดีๆครับสู้อย่างเป็นศักดิ์ศรีเป็นงานเป็นการไม่เหมือนคนที่ผ่านมาเฮ้ยโอเคครับอีกขาคุมบอลวูซไดกาโมโอเคครับทีหลังเนี้ยเหรอตั้งแต่มาถึงนี่นี่ได้โจมตีทีหลังตลอดเลยนะถึงจะไม่มีผลเท่าไหร่ก็เถอะสโลอากุมอน X20 ครับ X20 นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะโอ้เอาไงดีวะรอบนี้ผมได้การล่างอาแหละแต่ว่าบวกกีไม่ค่อยมีเลยผมจะใช้ชามามอน2ใบนี้ผมอยากจะเก็บเป็นซัพพอร์ตมากเลยนะอันนี้ก็บวก300อันนี้ก็ทำให้ทางโจมตีถึงกูเหลือแค่300แต่ละใบที่ดีนั่นเลยแต่ผมใช้เช็คคามอนแล้วกันเทอร์นี้ใช้โอไปก่อนถ้าเทิร์นหน้ามันน่าจะได้เปลี่ยนล่าแล้วก็อาจจะฆ่าผมได้จะใช้ซัตโตมอนเพื่อทำให้พลังมันเหลือแค่300ผมน่าอาจจะรอดอาจจะรอดน่าจะรอดแหละน่ารอดรอดเปลี่ยนพลังของเปลี่ยนธาตุตัวเองให้เป็นน้ำบวก HP 200ครับก็บวกไปครับอย่างที่รู้กันครับว่าเด็กน้ำนี่จะเน้นการ์ดพวกป้องกันการโจมตีแล้วก็บวก HP มันจะเป็นการ์ดที่ถ่วงเวลาได้ดีครับถ้าเราเน้นการถ่วงเวลาของเด็กน้ำเพื่อที่จะเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะเป็นเด็กที่จัดการได้ยากครับชาม่าแฮมเมอร์โอเอสแท็กเอ้ยเฮลสตอร์มทางค่อนข้างสวยทีเดียวครับแกสลักน้ำแข็งก็ทุ่งลงมาแต่พลังโอมันน้อยสุดไม่ใช่เหรอสโนอากูมอนคือตัวที่พลัง X มากที่สุดแล้วก็มี X เท็ก0ครับน่าจะใช้ X มากกว่าโอเคครับแต่มันโอ้ฟรีกี่มอนครับ X คือไฟคูณ3ผมไม่ต้องกลัวมี HP บวก300แล้วก็ O Hitter ครับผมต้องระวังการไปนี้ถ้าใช้ O ปุ๊บมันจะได้โจมตีก่อนแล้วพลังโจมตีบวก500เป็นอะไรที่น่ากลัวผมใช้สามเหลี่ยมแล้วกันเพื่อไม่ให้ผมพลาดแล้วผมก็ไม่น่าจะตายด้วยแหละไม่มีทางตายเลยผมไม่ใช้อะไรก็ได้มาใช้เซอร์เคิลฮิตเตอร์ครับมันใช้ X ครับนั้นทำไมรู้สึกแปลกๆโอเคฟรีกีมอนเมื่อแต่ชาแมนเย้สโนว์บอลแปะโอ้เหลือ240ครับสามเหลี่ยมแท็กแมททวิตเตอร์ว้าวเหลือ70ครับเหลืออีกบานเลยครับเทอร์หน้ามันน่าจะเปลี่ยนร่างนะอย่างน้อยก็ซัตโตมอนมาเออการไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เลยผมว่าผมไม่อยากจะใช้เซตนี้อ่ะเปลี่ยนเป็นซัตโตมอนแล้วก็ยังไม่มีอะไรต่ออยู่ดีอ่ะผมขอเปลี่ยนเซตละกันผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคมีดีกว่าเยอะจะใช้โอคูมอนใช้สปีดดิจิวอลเปลี่ยนร่างเป็นเจวีมอนได้ออกเลยแล้วครับใช้อีวิลวิงพลังโอถ้ามันเป็นพืชจะใช้เอ็กอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ผมจะเก็บเซเบอร์ดามอนไว้ก่อนในกรณีที่วิกฤตเวลาแล้วผมใกล้ตายแล้วผมจะใช้ได้ครับใช้พลังของทั้งคู่ใช้เอ็กทำให้ผมรอดได้โอเคเดวีมอนเวอร์สต์ฟรีกีมอนเฮ้ยทำไมมันเบอร์จริงวันนี้อีวิลเวย์ขวนหน้าครับเดี๋ยว200กว่าเดี๋ยวน้ำจะข้ามได้ซับซิโลไอแบงซับซิโลไอพันดิอ่านไม่ทันครับมันขาวเกิน
ขาวสว่างจ้าโอโมหรือเปล่าเนี่ยฮะบนมือมันไม่มีการ์ดเพิ่มพลังโจมตีเลยครับมีแต่การ์ดเพิ่ม HP ล้วนๆเลยไม่มีอะไรที่กดดันผมได้เลยนะนอกจากจะถ่วงเวลาไปเรื่อยๆเฉยว่าไม่ใช้อะไรแล้วกันเซน่าน่าจะได้เปลี่ยนไปล้านทีมีทำอะไรพลาดอ้าวมันไม่ใช้การ์ดเพิ่มพลังด้วยแล้วมันจะมีไว้ทำไมวะแทนที่มันจะใช้เพิ่มพลังเผื่อมันจะรอดไปได้ถึงเทิร์นหน้างั้นมันก็ตายในเทิร์นนี้แล้วครับการชนะครั้งแรกก็เป็นของเราครับปิกิมอนโนบอลมันจะใช้เอ็กซ์ทำไมนักหนาผมไม่ได้ธาตุไฟมันยังไงอยู่นะอีคาคูมอนเนี่ยฝีมือแบบนี้มาอยู่ที่นี่ได้ไงทัวมันไตเดวิมอนวินหล่อมากเลยโอเคครับเก็บวินแรกวินได้โอเคครับผมสามารถเปลี่ยนเป็นแอนโดมอนได้เปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเลยก็ได้ครับไม่รู้จะถ่วงไปทำไมนะจัดมันเลยแล้วกันมาโกมามอน HP เป็น700ครับมันรอดไปได้ผมจะใช้ OS Attack Riding Blade ผมจะใช้โคคัวมอนเพิ่ม HP 200ก็ได้ครับยังไงมันก็ไม่ตายก็ไม่ต้องรีบร้อนฆ่ามันครับมันใช้ X ครับใช้แต่ X อย่างเดียวเลยเว้ยไม่รู้สิพอดีมันเป็นดิจิมอนพวกของพวกตัวหลักในการ์ตูนนะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะด่าเท่าไหร่แต่ว่าฝีมือค่อนข้างกังเลยนะไม่อยากจะด่าเท่าไหร่แต่ว่ากังมากเลยโอเค Riding Blade ไม่รู้ว่าผมเป็นเด็กมืดด้วยเปล่าหรือว่าเด็กมืดมันจะชนะพวกเด็กน้ำวะเพราะผมเจอกับพวกน้ำทีไรนี่ไม่เคยได้ต่อสู้แบบตื่นเต้นทุกสักทีเลยโอเคครับจบไปด้วยคราวนี้ใช้สามเหลี่ยมทูสูนก็ใช้โอเหมือนเดิมครับถ้ามันไม่มีสามเหลี่ยมทูสูนมันจะใช้พลังสามเหลี่ยมอยู่สับเปลี่ยนพลังไปเรื่อยๆครับอ้าวโอเคครับจะคิดมากทำไมเนี่ยใช้โอไปจบๆไปครับนึกว่าจะมีแต่การต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นนะมันก็มีอะไรที่ประมาณนี้อยู่เหมือนกันครับ Riding Blade ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเด็กที่เน้นการต่อต้านธาตุไฟพอดีเราไม่ให้ธาตุไฟครับมันก็เลยอาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรโอเคครับผมจะพยายามทำความเข้าใจแล้วกันโอ้มันได้เปลี่ยนร่างแล้วครับเป็น Ice Devilmonเดวิมอนล่างน้ำนั่นเองมันมีไฟคูณ3ผมจะใช้โอรอบนี้ผมจะใช้บันโทมอนครับเพื่อที่จะทำให้บันโจมตีผมเป็นแบบดูดซับแต่ทิ้งการ์ด7ใบ7ใบโจมตีแบบดูดซับมันใช้ X อีกแล้วสีแดงกับสีดำเนี่ยแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนไฟหรือมืดฮะจะใช้ X ทำไมอย่างน้อยใช้โอได้ไหมลดพลังตัวหน่อยจะตัวจะได้รู้สึกว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดขึ้นบ้างอะไรบ้างนี่ใช้เอ็กซ์ลดพลังทีละจึ้งละจึ้งเนี่ยฮะจัดมันเลย Riding Great เดี๋ยว300ครับแล้วก็ดูดมาเห็นไหมพลังให้พี่แกเป็น 2,200 เนี่ยฮะเป็นชนะท่วมท้นไปไหนโอเคครับอ้าวใช้แบกาโตมอนแต่เมื่อต้องคิดมากกว่าได้มั้งไม่มีอะไรน่ากดดันแล้วนี่ครั้งนี้เหมือนใช้ชามามอนเพื่อจบมันเลยไม่ต้องใช้ก็ได้อีกเฮ้ยมันไม่ต้องใช้อะไรสักอย่างก็ได้ชนะอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช้ก็ได้โอ้มันเป็นการต่อสู้ที่ไม่สูสีไม่รู้ผมจะคิดมากทำไมผมเป็นนิสัยชอบคิดมากในทุกๆการต่อสู้แต่เจอการต่อสู้แบบนี้ก็ไม่รู้จะคิดมากไปทำไมเขาต้องคิดให้น้อยลงหน่อยเจอการต่อสู้แบบนี้แอนโดรมอนวินคิดมากไปก็ปวดหัวเปล่าสามต่อสู้วินแบงกาโมโอเคครับ MP รอบนี้ก็แอนแอนโดรมอนรู้สึกจะได้เป็นเมื่อพาร์ทที่แล้วเองป่ะความจำเริ่มเลอะเลือนเท่าไหร่แล้วชนะบวก8ไม่แพ้เลยบวก3บวก11อาตมอนอัพครับได้อะไรบ้างไม่ได้เลยครับได้มือแล้วครับได้มีแต่การ์ดเดิมๆครับมันเริ่มเอื่อยแล้วครับ
ผมว่าตัวต่อไปคนจะน่าสนใจมากกว่านี้ครับฮ่าฉันแพ้ข่าวลือเป็นความจริงฉันคิดว่านายแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อได้แล้วนะโชคดีฮ่าพยายามท้าดวลกับตัวเองเข้าไว้โอเคฮ่านั่นคือสิ่งที่พาร์ทเนอร์ของฉันบอกโจพาร์ทเนอร์ของมันก็คือโจในเรื่องหลักครับแต่อยากกับฉันนะว่าเราจะสู้กันอีกอ่ะถ้าเกิดเราเจอกันสักทีก็จะพยายามกันแม่น่าเสียดายนะครับหมดเวลาซะก่อนขออภัยด้วยครับโอเคหากใครมีข้อสงสัยใดๆแล้วก็อย่าลืมทิ้งไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างครับผมแล้วก็เช่นเคยอย่าลืมนะครับให้ชอบกดไลค์ Subscribe อีกรอบรักษาสุขภาพไว้ดีนะครับ